ก่อนอื่นขอบคุณนะฮะที่ทุกท่านสละมาในงานวันนี้นะครับแต่ที่ผมเรียนให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะฮะของเซ็นเตอร์รีเทลนะครับแล้วก็เมื่อเดือนหน้าเนี่ยการที่เซ็นเตอร์รีเทล CRC เนี่ยเข้าสู่ตลาดทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยก็จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับตลาดทรัพย์ไทยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือครั้งนี้ก็จะเป็น IPO นะฮะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2นะฮะก็จะเป็น IPO ของกลุ่มรีเทลทั่วโลกเนี่ยก็จะใหญ่ที่สุดนะฮะหลังจากปี2006นะครับอันที่3นะฮะเนื่องจากมูลค่า market cap เนี่ยใหญ่มหาศาลเนี่ยครั้งนี้ก็จะ fast track เขาอยู่ใน top set 50นะครับแต่ถ้าเรียงตามอันดับก็อยู่ประมาณ top 15นะฮะก็อยู่ที่เวลาในวันนั้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการตอบรับนะฮะและสร้างความมั่นใจอย่างยิ่งสำหรับCornerstone Investor นะฮะก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะกิจการสถาบันการเงินทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะครับที่ subscribe มามหาศาลนะครับซึ่งครั้งนี้ถือว่าก็เป็นครั้งที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ราคาที่เรียนให้ทราบผมคิดว่าก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะฮะเมื่อเทียบกับเรื่องของโอกาสของเรานะฮะในอนาคตนะครับและเงินลงทุนต่างๆนะฮะที่ได้มาเนี่ยก็จะมาลงทุนนะฮะในประเทศไทยต่างๆเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเศรษฐกิจไทยให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยจะเจริญได้ GDP โค้ดจะดีขึ้นได้ Retail Industry ต้องแข็งแรงนะครับก็เราขอบคุณทุกท่านนะครับก็ตอนนี้เราผมก็เอาไปเรื่องการขยายสาขาแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงนะฮะเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ปรับปรุงเรื่องของ Central ที่ Central World นะฮะก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเปิดสาขาเพราะฉะนั้นปีนึงเนี่ยเรามีประมาณการเปิดสาขาประมาณ180สาขาที่ผมพูดถึงภาพรวมนะครับเน็ตเปิด180ครับในประเทศไทยแล้วก็เวียดนามไทยแล้วเวียดนามแล้วก็ประเทศอิตาลีแต่จริงๆก็เมนลี่อยู่ที่ประเทศไทยแต่จำนวนไซส์ของแต่ละร้านค้ามันต่างกันนะฮะอย่างที่เวียดนามเนี่ยใน3เดือนนี้ในควอเตอร์1เนี่ยก็จะมีเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์โกเนี่ย3อันนะครับแล้วก็เดือนสิงหาเดือนเมษาก็เปิดอีกหนึ่งอันปีนี้ที่เวียดนามจะเปิดทั้งหมด7สาขาอันนี้สังไซใหญ่นะปีนี้การลงทุนในเวียดนามจะเป็นเท่าไหร่ครับก็มีการเพิ่มขึ้นผมเนื่องจากว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราที่ผ่านมาเนี่ยที่เวียดนามเนี่ยเราหลังจากซื้อธุรกิจบิ๊กซีมานะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแบรนด์เป็นโกแล้วเราได้แบบ business model มาเนี่ยที่แข็งแรงแล้วก็ prove the success แล้วนะครับแล้วก็ได้เรียนเชิญพวกชาวเวียดนามต่างมาดูนะทุกๆจังหวัดในเวียดนามนี่เขามีความตื่นเต้นอย่างมากเพราะฉะนั้นเขาอยากให้เราไปเปิดในทุกจังหวัดที่เขามีนะตอนนี้มันพร้อมที่จะฮะที่จะเร่งเครื่องในการขยายนะครับเมื่อกี้บอกว่าเรามี30กว่าจังหวัดนี่ตัวอะไรคะโกนคือ30เราครอบคลุมประมาณครึ่งนึงของประเทศเวียดนามไอ้ไลฟ์สไตล์มอลล์เนี่ยคือโกเนี่ยเรามีประมาณ33นะครับสิ้นปีนี้ก็กลายเป็น40สิ้นปี40ในเวียดนามจริงเงินที่จะลงทุนนี่จริงเงินที่ได้จริงๆมัน 20,000 กว่าล้านเพราะมีส่วน 34,000 คือ value ที่ offer ให้ผู้ถือหุ้นโรบินสันแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเดิมขายประมาณสัก 15,000 เป็นเงินเข้าบริษัทเนี่ยมันคือ 24,000 ใช่ๆแล้ว 24,000 เนี่ย 24,000 เนี่ยเราใช้ไปไหนเราใช้ในการขยายสาขาในประเทศก็โดยเฉลี่ยที่ว่าก็มากกว่าครึ่งที่ประเทศไทยแล้วกันมากกว่าครึ่งจะใช้งบมากกว่าครึ่งในการขยายคือทุกๆปีเนี่ยเราลงทุนประมาณสัก 14,000-15,000 ล้านทุกๆปีเนี่ยมีการลงทุนประมาณ 14,000-15,000 ล้านนะครับก็ประมาณ 60-70% อยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าเวียดนามในช่วงปีนี้กับปีหน้าต่อไปเนี่ยก็มีการสเตปอัพขึ้นนะครับ